ดูเหมือนว่าจะมีข่าวลือออกมานะครับอาจจะยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าหลังจาก120วันเนี่ยราชทัณฑ์จะพิจารณาให้คุณทักษิณเนี่ยยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้หรือไม่นะครับในวันนี้เราจึงพามาเริ่มต้นกันอย่างนี้คุณผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าราชทัณฑ์ก็จะตอบไม่ได้นะครับว่าเลย120วันแล้วจะเอาอย่างไรต่อกับการให้คุณทักษิณนั้นได้อยู่โรงพยาบาลตำรวจแต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวลือออกมานะครับอาจจะยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าหลังจาก120วันเนี่ยราชทัณฑ์จะพิจารณาให้คุณทักษิณเนี่ยยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้หรือไม่นะครับชวนคุณผู้ชมมาฟังรายละเอียดของเนื้อหาข่าวนี้กันจากกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่ในการควบคุมตัวของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะได้รับตัวไว้ตั้งแต่22สิงหาคม2566นะครับไม่ได้ติดคุกจริงสักวันเดียวแต่ว่าไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งแน่นอนว่าคนก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในคุกเลยนะครับอันเนี้ยเป็นการควบคุมตัวของราชทัณฑ์ไว้เฉยๆนะครับไม่ได้อยู่คุกจริงนี่คือข้อครหาที่เกิดขึ้นในสังคมครับต่อมาเนี่ยพอเข้าไปที่ราชทัณฑ์เสร็จในวันนั้นหลังจากเดินทางกลับมาในประเทศไทยมีอาการป่วยฉุกเฉินต้องไปส่งตัวยังโรงพยาบาลตำรวจนะครับในคืนวันเดียวกันโดยจะครบระยะเวลา120วันนะครับที่จะส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลภายนอกเนี่ยในวันที่21ธันวาคม2566ครับมีรายงานนะในวันที่21ธันวาคมบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้เตรียมนำเอกสารความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรมาประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอไปยังกรมราชทัณฑ์ตามระเบียบราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ2563มีรายงานว่านายทักษิณนั้นยังมีอาการป่วยนะจึงมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกินเลยครับเกิน120วันซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนั้นทางผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องทำหนังสือเสนอไปยังอธิบดีราชทัณฑ์เพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังไม่มีกำหนดการที่จะแถลงข่าวหรือชี้แจงประเด็นเอกสารข่าวในประเด็นนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของว่ายังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าความประสงค์นั้นเบื้องต้นคือต้องการจะพักกันต่อไปเกิน120วันนะครับรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าหากกรมราชทัณฑ์มีการพิจารณาเห็นชอบให้นายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำนานเกินกว่า120วันเรียบร้อยเนี่ยนะหลังจากนี้จะไม่ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องการพักรักษาตัวอีกเนื่องจากระเบียบได้เขียนไว้เพียงแค่ขั้นตอน30 60 90แล้วก็120วันนะครับถ้าเกิดขั้นตอน120วันที่ผ่านก็ไม่ต้องลำบากใจกันแล้วนะสำหรับระเบียบราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ2563กำหนดไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวที่สถานรักษาผู้ต้องขังเป็นเวลานานได้กำหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจำจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. พักรักษาตัวเกินกว่า30วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบเพียงแค่ชั้นอธิบดีนะครับพร้อมความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ถ้าเกิดว่าพักรักษาตัวเกินกว่า60วันให้มีหนังสือขอความเห็นจากอธิบดีพร้อมความเห็นจากแพทย์และก็หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายงานเพิ่มขึ้นมาจากอธิบดีให้ปลัดกระทรวงรับทราบด้วยนั่นก็คือปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับข้อที่3นั้นหากพักรักษาตัวเกินกว่า120วันให้มีหนังสือความเห็นจากอธิบดีด้วยแพทย์ที่ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยและรายงานเพิ่มขึ้นไปนะครับปลัดทราบแล้วคราวนี้ต้องรายงานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยและถ้าเกิดรัฐมนตรีทราบนั่นหมายความว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีก็ต้องพูดคุยกับนายกด้วยนะครับและนายกก็ต้องทราบในคราวเดียวกันนั่นแหละนายกจะอ้างไม่ทราบไม่ได้นะครับเมื่ออยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันซึ่งตำแหน่งใหญ่สุดเป็นนายกแต่ว่านายกก็ถือเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งนั่นแหละครับเอาละนี่คงได้คำตอบนะว่าจะอยู่เกินได้หรือไม่ถ้าเกิดหลุดเปราะนี้ไปได้120วันก็ไม่ต้องวุ่นวายกันแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือวันนี้เองรัฐมนตรียังตอบคำถามไม่ได้ราชทัณฑ์ยังตอบคำถามไม่ได้ปลัดก็เงียบหายไปนายกก็ลากิจนะครับส่วนรัฐมนตรียุติธรรมนี่ก็พยายามจะเบี่ยงในการตอบประเด็นคำถามตลอดเวลาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกท่านหนึ่งก็คือสมศักดิ์เทพสุทินคนนี้ก็เป็นรองนายกนะครับที่ควบคุมดูแลแบ่งงานกันก็มาดูยุติธรรมเหมือนเดิมนั่นแหละก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่คนถามนะครับเหมือนกับว่าถามไม่ตรงคำตอบที่เตรียมเอาไว้มากกว่าสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580